ครับมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกท่านครับ YouTube Multi Channel นะครับพามาชมค่ายมวยในกรุงเทพครับก็เป็นเด็กๆจากใต้นะครับเป็นค่ายจิตอาสาบางแก้วค่ายเดชสิงห์ใต้ค่ายสาบุญมีฤทธิ์นะครับลงมาเก็บตัวแถวๆย่านพระปิ่นเกล้าครับนะครับก็มาเก็บตัว YouTube Multi Channel ก็มานำเสนอนะครับกับตลาดน้องมวยที่จะชกในรายการศึกเพชรยินดีแล้วก็ศึกมวยมันวันศุกร์นะครับดูบรรยากาศนะครับในค่ายเขาครับก็อยู่ติดริมคลองบางขุนนนท์นะครับบรรยากาศนี่สวยงามมากครับแล้วเข้าไปดูข้างในกันครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในค่ายสบุญมีฤทธิ์ครับถ้าอยู่แถวย่านปิ่นเกล้านะครับเป็นค่ายที่สวยงามมากครับติดกับริมน้ำนะครับคลองบางขุนนนท์ครับนี่ก็เจ้านิโรธกับเจ้าพุทโธกำลังปั้มกันอยู่นะครับเราเดินเข้ามาภายในค่ายนะครับก็มีหลายค่ายนะครับดอนมวยไทยยิมนะครับจิตอาสาบางแก้วแล้วก็เดชสิงห์ใต้ครับรวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนักมวยครับครับเราก็มาน้องแนะนำตัวกันสวัสดีครับผมไปยิ้มสบุญมีฤทธิ์ครับไปยิ้มสบุญมีฤทธิ์เรามีรายการวันที่30ครับศึกเพชรยินดีครับคู่ที่2ก็จะถ่ายทอดทางช่องTrue For You หมายเลข24นะเป็นไงการฟิตซ้อมของเราตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายดีครับ100% ครับ 100% แล้วนะวันนี้วันที่27ละก็เหลืออีกแค่3วันครับผมนะครับก็จะชกละก็จะเดินทางละนะครับแล้วมีความมั่นใจในการชกเป็นไงก็เกินร้อยนะฟิตซ้อมเกินร้อยใครล็อกเป้าให้อยู่เมื่อกี้นี้มีดากี้ครับดากี้ไฟฟ้าอ๋อครับมาล็อกเป้าให้มาเทนให้มีเทนครับมีก้าวกระดาษมีฟ้ากระดาษฟ้ากระดาษชอชานศิลป์ครับผมนะแล้วทนเชิงให้นะแล้วตัวปั้มใหม่อย่างตัวปั้มก็มีแก่นแก้วมีจิงเพชรคนนี้ครับมังกรีครับเราซ้อมอยู่ที่กรุงเทพเลยใช่ครับไม่ได้กลับไปบ้านไม่ได้ครับคือว่าพื้นเราลงมากรุงเทพต้องกี่วันละนี่ซ้อมกี่วันละซ้อมอยู่ก็มาเด้ง2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ละทำร่างกายมาเดือนนึงแล้วเดือนนึงละใช่ครับแล้วมีปัญหาเรื่องร่างกายไหมมีเจ็บๆตรงไหนไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักก็สบายทำมากี่โลละก็คุ้มๆครับก็ไม่เกิน3กิโลก็ลดอยู่ประมาณ4โลใช่ครับนะฝาก FC แฟนคลับของเราหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวใต้เป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะครับแปะยิ้มนะครับสบุญมีฤทธิ์ครับประเดิมสีเสื้อใหม่ครับติดตามครับสวยนะครับก็มาสัมภาษณ์สิงเพชรนะครับถึงฟาร์มพร้อมครับสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับสวัสดีน้องครับแนะนำตัว FC แฟนคลับหน่อยผมสิงเพชรเดชสิงใต้ครับสิงเดชเพชรสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับหรือว่าสิงเพชรเออ่างทองสมัยก่อนนะเนาะเป็นไงครับเข้ามาในสายงานพี่ดี1ครั้งเราชนะใครนะชนะขุนศึกเพชรยินดีครับขุนศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับเรามีรายการวันที่30ครับ30ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับศึกเพชรยินดีครับเราต่อยคู่ที่เท่าไหร่นะครับคู่ที่3ครับเป็นรองคู่เอกใช่ไหมช่วงหลังนี่ใช่ไหมช่วงหลังททบ5กับช่องทีสปอร์ตถ่ายทอดแต่เวลา2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะวันนี้เป็นไงฟิตซ้อมโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่27กันยายนก็เหลืออีก3วันเบาๆแล้วครับเบาๆแล้วเมื่อกี้ไม่เบาแล้วพี่เห็นแน่นะก็ยังหนักอยู่นะก็คือว่าฟิตซ้อมเต็มร้อยเต็มร้อยครับเต็มร้อยร่างกาย 100% เรื่องน้ำหนักมีปัญหาไหมไม่มีก็ลดกี่โล3-4 โลคู่ชกเขาเก่านะเก่าครับได้ดูเทปไหมดูอยู่มีลูกแก้เกมเรียบร้อยแล้วมีครับแล้วมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ก็เต็มร้อยครับเต็มร้อย
เอาว่าเต็มร้อยอ่ะฝาก FC แฟนคลับหน่อยก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับครับครับจริงนะครับสิงห์เพชรนะครับเด็ดสิงห์ใต้นะครับก็จะต่อยเป็นคู่ประกอบรายการนะครับเป็นคู่รองคู่เอกในช่วงถ่ายทอดช่วงที่2นะครับถ่ายทอดทางททบ5กับศึกยอดมวยศึกยอดมวยไทยททบ5นะครับเป็นรองคู่เอกก็เจอกับเพชรสาลิดหมูปิ้งมิวสิกนะครับติดตามครับของรายการครับศึกยอดมวยไทยททบ5ประจำวันที่30กันยายนนะครับก็จะเจอกับเพชรเดินชนดาบรันสารคามครับเราไปดูคำจะไปถามน้องนะครับถึงการฟิตซ้อมนะครับแนะนำตัวกันครับสวัสดีครับผมเก่งแก้วสบุญมีฤทธิ์ครับเก่งแก้วสบุญมีฤทธิ์นะครับซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนั้นยังครับประมาณ3อาทิตย์แล้วครับครับ3อาทิตย์แล้วนะก็ร่างกายเป็นไงตอนนี้เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วก็ถือว่า 100% เต็มแล้วหรอ 100% แล้วครับ 100% แล้วนะแล้วเรามีคู่ปั้มคู่ลงนวมมีสิงเพชรเด็ดสิงใต้ไปยิ้มครับมังจะเลครับมังจะเลนะครับก็เราหยุดชกไปกี่เดือนละหยุดชกไป5เดือนแล้วครับ5เดือนก็พอๆกับโควิดระลอก3ที่ผ่านไปนะใช่ครับตอนเนี้ยลดน้ำหนักกี่โลทั้งหมดประมาณ6กิโลครับ6กิโลหนักนะ6กิโลเลยเหรอครับโอ้ครับนี่ลดต้อง6กิโลนะครับนักมวยนี่ลด6กิโลนี่ถือว่าเยอะนะครับอ่ะฝาก SC แฟนคลับฝากเชียร์เราหน่อยต่อยเป็นคู่เอกด้วยฝากแฟนคลับของเก่งแก้วช่วยนะครับฝากเต็มที่ในคอนนอนครับวัน30นี้ครับครับผม30นี้ครับติดตามครับชกเป็นคู่เอกช่อง5กับทีสปอร์ตในรายการศึกยอดมวยไทยพิธีดีจัดนะครับคู่เอกครับติดตามครับเจอกับเพชรเดินชนดับรันสารคามมวยรอบนะครับก็จะชกมวยรอบCPF นะครับประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคมศึก2 for you มวยมันวันศุกร์ครับแนะนำตัวหน่อยครับครับพุทโธจิตอาสาบางแก้วครับผมพุทโธจิตอาสาบางแก้วนะครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่พัทลุงครับผมพัทลุงนะครับลงมาเก็บตัวที่ไอ้ปิ่น9ครับปิ่น9ค่ายอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็แถวๆปิ่น9ก็คือค่ายสบุญมีฤทธิ์ครับผมนะครับการเตรียมตัวกี่วันแล้วครับก็2อาทิตย์ครับผม2อาทิตย์แล้วบำรุงเป็นไงดีครับผม 100% ไม่99นะครับครับครับแล้วเป็นไงครับกับมวยรอบครั้งนี้รู้สึกยังไงก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้ต่อยนะครับเงินรางวัลนี่รู้ยังว่าเท่าไหร่รู้ครับผมเท่าไหร่ครับ 300,000 บาทนะครับที่1นี่ได้ 300,000 บาทแน่นอนนะครับในมวยรอบเนี่ยเราหนักใจไหมกับคู่ต่อสู้ครับไม่ครับผมคือว่าสู้ได้ทุกคนครับผมมั่นใจด้วยครับและการฟิตซ้อมนี่ก็เต็มร้อยน้ำหนักก็ไม่มีปัญหาลดกี่โลก็ประมาณ3โล4โล3ถึง4โลนะครับน้ำหนัก106สบายๆนะครับอ่ะฝาก FC แฟนคลับหน่อยว่าความพร้อมของเราว่าเรา FC แฟนคลับช่วยเชียร์เราครับก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับ FC พุทโธแจ๋สามันแก้วผมไม่ผิดหวังครับผมเจอกับใครครับอนันตชัยเล็กครับผมเจอกับอนันตชัยรถสวยจ่าเจตหรือว่าอนันตชัยปอพิคเนตนะครับติดตามครับสำหรับมวยรอบ CPF นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับถ่ายทอดคู่ที่3นะครับทางช่อง Tube for You ประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคมครับศึก Tube for You มวยมันวันศุกร์ครับคือ5นักชกแดนใต้นะครับที่จะไปบุรีรัมย์ทำการแข่งขันศึกเพชรยินดีประจำวันที่30ครับกับศึก2 for you มวยมันวันศุกร์ประจำวันที่1ตุลาคมนะครับนี่ก็เจ้าแปะยิ้มนะครับแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับนี่ก็เจ้าสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับแล้วก็เจ้าแก่นแก้วนะครับสบุญมีฤทธิ์ครับนี่ครับชกวันที่30กันยายนนะครับศึกเพชรยินดีนะครับบวกศึกยอดมวยไทยททบ5นะครับแล้วนี่ก็จะพุทโธนะครับแข่งขันในมวยรอบ CPF ครับ
ชิงเงินรางวัล 300,000 บาทนะครับตึกทูฟยูมวยมันวันศุกร์นี่ครับไม่เป็นไรน้องเอาเลยนี่ครับเจ้านิโรจน์นะครับดาวรุ่งดวงใหม่นะครับถ่ายทอดคู่แรกทางททบ5นะครับหลังจากชมช่องทูฟยูมวยมันวันศุกร์จบนะครับเปิดมาททบ5แล้วก็ช่องทีสปอร์ตนะครับรับชมต่อเนื่องนะครับนี่คือขุนพล5แดนใต้ครับติดตามครับ